ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการของห้องสมุดที่มีความสุขที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะคะในโลกของวรรณกรรมในโลกของเรื่องเล่าค่ะเป็นห้องสมุดที่ไม่ต้องอ่านเพราะว่าจะมีคนอ่านให้ฟังแล้วก็จะมีคนเล่าให้ฟังนะคะที่นี่คือห้องสมุดหลังใหม่วันนี้กับเรื่องสีแผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องที่มีคนเรียกร้องและตอนนี้หลังจากที่เล่าไปแล้ว2ตอนนะคะก็มีกระแสเสียงตอบรับมาว่ามีความสุขจังเลยที่ได้ฟังสีแผ่นดินคนเล่าก็ต้องบอกว่ามีความสุขจังเลยที่รู้ว่าคนฟังมีความสุขกับสีแผ่นดินนะคะแม่พลอยนี่แฟนคลับเยอะมากๆเลยนะคะเอาละบรรดาแฟนคลับของแม่พลอยทั้งหลายเรามาเริ่มตอนที่3กันเลยก็แล้วกันนะคะจากการทวนความเดิมค่ะแม่พาพลอยนั่งเรือจากบ้านมาที่พระบรมมหาราชวังนะคะเพื่อที่จะพาพลอยมาถวายตัวกับเสด็จเพราะว่าแม่แยกทางกับเจ้าคุณพ่อแล้วก็เอาพลอยมาด้วยส่วนลูกชายคือพ่อเพิ่มเนี่ยไม่สามารถจะเอามาได้ก็ต้องฝากไว้ให้เจ้าคุณพ่อช่วยเลี้ยงพลอยขึ้นเรือที่ท่าช้างเดินเข้าประตูศรีสุดาวงศ์นะคะของพระบรมมหาราชวังแล้วก็มาพบกับคุณสายซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่แม่นับถือแล้วก็ได้เจอเพื่อนเก่าพลอยสังเกตว่าแม่ดูสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากกว่าตอนอยู่บ้านเยอะเลยทีเดียวนะคะพลอยได้กินของแปลกๆได้เห็นสิ่งแปลกๆได้เห็นคนที่มีวัฒนธรรมแปลกๆที่พลอยไม่เคยเจอคุณสายเตรียมทำธูปเทียนแพเพื่อที่จะให้พลอยถวายตัวต่อเสด็จซึ่งเป็นพิธีอย่างเป็นทางการที่จะนำพลอยมาฝากไว้ที่ตำหนักแห่งนี้ก็ประมาณว่าเหมือนกับการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษานะคะแต่เป็นสถาบันการศึกษาที่เรียนรู้จากชีวิตจริงไม่ต้องสอบเข้าแต่ว่าก็จะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างเหมือนอย่างที่พลอยกำลังจะทำนี่แหละค่ะนี่คือวิถีไทยสมัยก่อนนะคะโดยเฉพาะวิถีของชนชั้นสูงนะคะลูกขุนนางหรือว่าบรรดาเชื้อพระวงศ์นะคะการศึกษาของผู้หญิงก็คือในวังเรียนรู้ที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเรียนรู้การฝีมือส่วนการศึกษาของผู้ชายก็คือวัดนี่คือสถาบันการศึกษาพื้นฐานในสมัยก่อนนะคะเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะวันนี้ล่ะค่ะพลอยจะได้พบกับเสด็จจะได้เข้าเฝ้าเสด็จจะได้ถวายตัวจากนั้นคุณสายก็เดินถือพานดอกไม้ธูปเทียนไปข้างหน้าโดยมีแม่กับพลอยเดินตามไปติดๆเดินไปตามทางเดินที่มืดสลัวผ่านห้องที่ปิดเอาไว้หลายห้องแล้วก็เริ่มขึ้นบันไดใหญ่ที่พลอยเห็นเมื่อเช้าพลอยรู้สึกตื่นเต้นประหม่าแม่เคยเล่าถึงเสด็จให้ฟังตั้งแต่พลอยจำความได้แล้วก็วันนี้พลอยจะได้เห็นพระองค์จริงๆของเสด็จแล้วเสด็จประทับอยู่ชั้นบนของตำหนักห่างกันด้วยขั้นบันไดไม่กี่ขั้นนี้เท่านั้นเองและอีกไม่กี่นาทีพลอยก็จะได้เข้าเฝ้าเสด็จเมื่อขึ้นไปถึงกลางบันไดค่ะคุณสายก็ส่งพานดอกไม้ธูปเทียนให้พลอยถือ
แล้วก็เดินขึ้นบันไดนำหน้าต่อไปเมื่อถึงตอนนี้พลอยสังเกตได้ว่าบรรยากาศของชั้นบนแห่งตำหนักแล้วก็ชั้นล่างนั้นไม่เหมือนกันชั้นล่างใครจะเดินเหินพูดจาก็เป็นไปอย่างเป็นกันเองไม่ต้องระมัดระวังตัวเท่าไหร่นักแต่พอขึ้นบันไดมาได้ครึ่งหนึ่งอากับกิริยาของคุณสายและแม่ก็ผิดไปแม้แต่จะขึ้นบันไดหรือส่งพานธูปเทียนก็กระทำด้วยความสำรวมไม่ใช่ตามสบายเหมือนเมื่ออยู่ชั้นล่างของตำหนักลมโชยจากชั้นบนตำหนักผ่านมาวูบหนึ่งพาเอากลิ่นอบร่ำและน้ำอบหอมเข้าจมูกพลอยมีเสียงคนพูดเบาๆแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆเช่นกันพอคุณสายขึ้นบันไดไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็คลานต่อไปตามพื้นเฉลียงแม่และพลอยก็คลานตามติดๆไปพลอยนั้นประหม่าจนไม่สามารถที่จะเงยหน้าขึ้นดูสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้มือหนึ่งก็ต้องถือพานดอกไม้ครั้นจะจับพานด้วยมือทั้งสองแล้วคลานเข่าพลอยก็ไม่กล้าเพราะว่าจะต้องเงยหน้าขึ้นจึงได้แต่จับพานไว้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งและเข่าทั้งสองคลานตามกันอย่างประดักประเดิดคุณสายคลานนำเรื่อยไปมิรู้ว่านานแค่ไหนในที่สุดก็หยุดหลีกทางออกไปหน่อยนึงแล้วก็หมอบนิ่งอยู่พลอยเหลือบดูแม่เห็นหยุดคลานหมอบกราบไปข้างหน้าพลอยก็วางพานลงตรงหน้าแล้วทำตามแต่แล้วพลอยก็หมอบก้มหน้านิ่งอยู่ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นดูว่าใครเป็นใครอยู่นั่นเองคือตอนนี้พลอยทำอะไรไม่ถูกนะคะเป็นโลกใหม่ที่พลอยตื่นเต้นเหลือเกินนั่นสายพาใครขึ้นมาเสียงสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นพลอยเข้าใจเอาว่าน่าจะเป็นเสียงเสด็จรับสั่งถามแต่ก่อนที่คุณสายจะทูลตอบเสด็จก็รับสั่งขึ้นมาต่อทันทีว่าอ้าวแช่มไม่ใช่หรือนั่นอ้าวนั่นอะไรกันถามทีกราบทีเป็นยังไงแช่มหายไปกี่ปีแล้วก็ไม่รู้เพิ่งจะโผล่หน้ามาข้านึกว่าเจ้าตายซะแล้ววันนี้พาลูกสาวมาถวายตัวมั้งคะพลอยเพิ่งเคยได้ยินคนพูดประชาศัพท์กับเจ้านายก็วันนี้นี่เองจริงๆแม่ก็เคยสอนให้พลอยพูดตั้งแต่ตอนอยู่บ้านแต่ว่าไม่ได้สอนละเอียดเป็นต้นว่าให้ใช้คำพูดว่าเพคะเวลาตอบรับแต่พอเอาเข้าจริงๆแม่ก็ไม่ได้พูดว่าเพคะสักหน่อยเสียงแม่พูดดังคล้ายๆกับมังคะโดยออกเสียงตัวมังแต่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเด็กนั่นหรือลูกสาวข้าเคยเห็นเจ้าวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีก็หอบลูกสาวมาให้ข้าเลี้ยงพวกเจ้านี่เลี้ยงไม่รู้จักโตเสียทีตัวหายไปแล้วก็ลูกมาแทนมีเสียงผู้หญิงที่หมอบเรียงรายอยู่ตามเฉลียงหัวเราะเบาๆหลายคนอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากจะออกไปมีผัวแล้วก็ไปเป็นเมียน้อยเขาซะด้วยสินี่ผัวเขาไล่มาหรือว่าเจ้ามาเองล่ะแช่มมาเองมั้งคะแต่เขาก็ไม่ห้ามยังพูดเก่งอยู่นั่นเองนะลูกชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ชื่อพลอยมั้งคะอายุ10ขวบไหนเงยหน้าขึ้นมาสิพลอยมาหมอบก้มหน้าเป็นลิงลมอยู่ได้พอได้ยินเสียงรับสั่งกับตัวโดยตรงพลอยก็แทบจะแทรกแผ่นดินไปด้วยความประหม่าและความอายแม่รีบเอื้อมมือมาสะกิดพลอยก็ต้องจำใจเงยหน้าขึ้นตามรับสั่งเมื่อพลอยเงยหน้าขึ้นด้วยความจำใจเช่นนั้นก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่โดยรอบที่ที่พลอยหมอบอยู่ตอนนี้เป็นเฉลียงยาวพื้นขัดหูจนเป็นหมันด้านหนึ่งเป็นหน้าต่างมีแสงสว่างเข้ามาตลอดส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นประตูเปิดเข้าไปในห้องต่างๆบนตำหนักเสด็จประทับอยู่บนพระที่สี่เหลี่ยมเล็กๆเย็บติดกับที่อิงเย็บเป็นรูปหมอนขวานทั้งเบาะ
และหมอนที่อิงหุ้มด้วยแพรดอกสีเข้มรอบๆที่เสด็จประทับพลอยเห็นมีกระจุกของกระจุกกระจิกวางอยู่หลายอย่างเป็นต้นว่ากระโถนขันน้ำเช่นหมากกาน้ำร้อนแล้วก็พานเล็กพานน้อยใส่ของเครื่องใช้ต่างๆอีกมากเสด็จเป็นคนวัยเดียวกับคุณสายจะแก่กว่าคุณสายก็คงไม่กี่ปีพลอยสังเกตว่าเสด็จขาวกว่าคุณสายอาจจะเป็นเพราะประทับตรงที่ที่มีแสงสว่างหรือเพราะเหตุใดก็ตามพลอยรู้สึกว่าเสด็จมีราศีผุดพองกว่าคนอื่นๆที่หมอบอยู่เรียงรายอยู่บนเฉลียงที่ประทับนั้นทั้งที่เสด็จก็แต่งพระองค์ไม่ผิดกับคนอื่นๆเลยนั่นก็คือทรงผ้าลายและผ้าห่มเป็นแบบเดียวกับชาววังอื่นๆที่พลอยได้เห็นสิ่งที่ดึงดูดความสังเกตของพลอยมากกว่าอื่นๆคือพระเนตรทั้งคู่ที่ดำคลับเป็นประกายพระเนตรคู่นั้นดูเหมือนจะมองดูพลอยและมองทะลุไปตลอดทั้งตัวพลอยรู้สึกว่าพระเนตรคู่นั้นมีอำนาจบังคับคนได้แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกด้วยว่าพระเนตรคู่นั้นเต็มไปด้วยความเมตตาอาจยึดถือเป็นที่พึ่งอันแท้จริงได้เช่นกันบนเฉลียงนั้นมีข้าหลวงวัยสาวหมอบอยู่อีกหลายคนแต่ละคนช่างสวยสดงดงามไปสิ้นทุกคนรวมทั้งเสด็จต่างยิ้มให้พลอยอย่างปราณีในขณะที่พลอยกำลังจะม้วนหน้ากลับลงไปอีกด้วยความอายแม่สะกิดทีนึงแล้วกระซิบว่าพลอยเอาดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายตัวซะยังขี้อายมั้งคะไม่เคยออกจากบ้านเพิ่งจะพาออกมาวันนี้ดีแล้วล่ะถ้าเก่งอย่างแม่ของมันเมื่อเด็กๆข้าก็ชักจะเข็ดเหมือนกันกลัวจะเลี้ยงมันไม่ไหวก็แสดงว่าแม่ของพลอยตอนเด็กๆนี่คงจะสนเอาเรื่องไม่เบานะคะคงจะเป็นเด็กที่เฮี้ยวๆแก่นๆออกอารมณ์ประมาณนั้นในขณะที่พลอยเป็นเด็กเรียบร้อยพลอยก็ลุกขึ้นขยับขยื่นมือหนึ่งจับพานจะคลานก็คลานไม่ค่อยจะออกคือยังรู้สึกประหม่าอยู่มากแม่ก็เอื้อมมือมาเสือกขาออกไปข้างหน้าพลอยก็ค่อยๆ คลานอย่างครุกครักไปจนถึงพรมสีเขียวพอถึงก็ชะงักไม่แน่ใจว่าจะคลานต่อไปหรืออย่างไรคือทำอะไรไม่ถูกเสด็จก็รับสั่งว่าเข้ามาใกล้ๆสิพลอยพลอยก็แข็งใจคลานเข้าไปถึงพระองค์พอถึงก็หลับตาเสือกผ่านดอกไม้ธูปเทียนออกไปข้างหน้าแล้วก็ก้มลงหมอบกราบใจเต้นดูสิกรวยดอกไม้ก็ยังไม่ได้เปิดกรวยดอกไม้เสียก่อนพลอยเอื้อมมือไปเปิดกรวยดอกไม้ขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อจนเสด็จรับสั่งว่ายกพานส่งเข้ามาพลอยก็ทำตามเสด็จทรงรับดอกไม้ธูปเทียนไปวางไว้ข้างพระองค์และเอื้อมพระหัตถ์มาลูบผมพลอยเบาๆพลางรับสั่งว่ายังไม่เป็นประสาเอาเสียเลยจะคุ้นคนง่ายหรือยากก็ไม่รู้เดี๋ยวก็จะมากลัวเห็นข้าเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวกันนะพลอยเสด็จเอาพระหัตถ์เชยคางพลอยขึ้นทอดพระเนตรดูหน้าแล้วก็ทรงพระสวนรับสั่งว่าหน้าตาน่าเอ็นดูสวยกว่าแม่อีกผิวพรรณก็ดีสมเป็นลูกพระน้ำพระยาพลอยได้ยินดังนั้นแหมก็แทบจะตัวลอยเพราะว่าตอนอยู่บ้านไม่เคยมีใครชมว่าสวยอย่างดีก็บอกว่าน่าเอ็นดูแต่เสด็จรับสั่งชมว่าสวยทำให้พลอยปลื้มจนบอกไม่ถูกเอามาให้แล้วละก็ให้ข้าให้ขาดนะประเดี๋ยวจะมาเอาตัวออกไปซะอีกโตขึ้นก็จะหาผัวให้กันเท่านั้นเสด็จรับสั่งกับแม่โธ่ไม่ทำหรอกมังคะมอบถวายเด็ดขาดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงถ้าหม่อมฉันเข้ามายุ่งแล้วก็แล้วแต่จะลงพระอาญาทีเดียวเจ้าก็ดีแต่พูดแม่ลูกจะไปตัดกันขาดได้ยังไง
ข้าก็ได้แต่คอยเลี้ยงจนโตเท่านั้นว่ายังไงพลอยพลอยก็ไม่รู้จะทูลว่ายังไงถูกนะคะได้แต่ก้มหน้าแล้วตัวเจ้าล่ะแช่มจะทำอย่างไรต่อไปก็ต้องดูไปก่อนมั้งคะระหว่างนี้หม่อมฉันจะขอพึ่งพระบารมีต่อไปก่อนรอจนผัวมารับสินะนางตัวดีเสด็จรับสั่งสัพพยอกแล้วก็ทรงพระสวนชาตินี้ทั้งชาติแช่มเห็นจะไม่มีวันกลับไปอีกได้เมื่อหม่อมฉันอยู่ในวังเคยแต่มีสุขไม่รู้ทุกข์ออกไปแล้วจึงได้รู้เมื่อรู้จักทุกข์แล้วก็เห็นจะกลับไปหาทุกข์อีกไม่ได้มั้งคะพวกเจ้าก็เหมือนกันทุกคนอยู่สบายสบายไม่ชอบว่าคับแคบไปละถูกกดขี่ละอยากจะออกไปมีลูกมีผัวเป็นคุณหญิงเป็นท่านผู้หญิงจะได้เบิกบานให้เต็มที่เสร็จแล้วก็เห็นแต่บ่นกันไปทุกคนข้าก็ไม่รู้จะไปช่วยเหลือได้อย่างไรจริงๆนะแช่มเรื่องลูกเรื่องผัวข้าไม่อยากไปเกี่ยวโกรธกันก็มาฟ้องพอดีกันเข้าก็จะมารุมเล่นงานข้าเอาเข้าอีกโบราณเขาว่าเรื่องความผัวความเมียอย่าไปเกี่ยวมั้งคะคุณสายทูลขึ้นมาอ้อสายก็เคยมีผัวกับเขาหรือเสด็จทรงพระสวนทำเอาทุกคนในที่นั้นหัวเราะกันเกลียวหุ้ยเสด็จรับสั่งอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้หม่อมฉันว่าโบราณเขาว่าดอกมั้งคะแล้วสายไปรู้ได้อย่างไรว่าโบราณน่ะเขาว่าถูกหรือว่าผิดถ้าเราไม่เคยทุกคนในที่นั้นก็หัวเราะกันอีกขณะนั้นข้าหลวงอีกสองคนเชิญเครื่องเสวยขึ้นมาพลอยเหลียวไปมองดูแม่เห็นขยิบตาพยักหน้าให้พลอยถอยออกไปพลอยก็หยิบพานคลานถอยไปหมอบอยู่ใกล้ๆกับแม่ตอนนี้ก็มีคนเชิญเครื่องขึ้นมานำเครื่องไปตั้งตรงพระพักของเสด็จนะคะเป็นเครื่องเสวยเครื่องนั้นใส่จานเงินแล้วก็วางอยู่บนโต๊ะเงินเล็กๆในความรู้สึกของพลอยรู้สึกว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆเหลือเกินดูแล้วไม่น่าจะอิ่มไปได้เสด็จบ้วนพระโอษฐ์แล้วก็เริ่มเสวยขณะที่เสวยก็รับสั่งคุยกับแม่แล้วก็คุณสายถึงเรื่องทางบ้านของแม่บ้างหรือว่าเรื่องเก่าๆที่ทรงนึกขึ้นได้ส่วนมากนั้นแม่เป็นผู้คุยพลอยเห็นเสด็จทรงพระสวนอยู่บ่อยๆเสด็จเสวยเรื่อยๆคล้ายกับไม่สนพระทัยในอาหารที่กำลังเสวยอยู่พลอยสังเกตเห็นข้าวที่เสวยนั้นดูเหมือนจะมีอยู่ประมาณ2ช้อนแต่เสด็จเสวยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสักทีกว่าจะเลื่อนเครื่องคาวออกแล้วตั้งเครื่องหวานก็ดูนานหนักหนาสายบ่ายนี้มีสวดมนต์บนพระที่นั่งข้าว่าจะขึ้นไปสักหน่อยเสด็จตำหนักบนจะขึ้นไปหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าไปจะได้ไปด้วยกันหม่อมฉันจะให้ไปทูลถามดูก็ได้มั้งคะคุณสายทูลตอบแต่คุณสายพูดยังไม่ขาดคำก็มีเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาเสียงข้าหลวงที่หมอบอยู่ใกล้ๆทางขึ้นทูลว่าแม่มาลัยมาจากตำหนักบนมั้งคะและทันใดนั้นก็มีสตรีวัยกลางคนอีกคนนึงโผล่หน้าขึ้นมากราบเสด็จตรงทางขึ้นแล้วก็ทูลอย่างเร็วว่าสวดมนต์เย็นบนพระที่นั่งบ่ายวันนี้มั้งคะเสด็จให้มาทูลถามเสด็จว่าจะเสด็จหรือไม่เสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จเสด็จจะเสด็จด้วยพลอยไม่เคยได้ยินใครพูดประชาศัพท์ใช้คำว่าเสด็จคำเดียวแต่ได้ความทั้งประโยคและก็รวดเร็วเช่นนั้นด้วยความแปลกใจจึงหันไปดูในขณะที่เสด็จทรงพระสวนรับสั่งว่าพลอยท่าจะยังไม่เคยได้ยินภาษาชาววังไหนพลอยบอกมาลัยเขาสิว่าเสด็จให้ไปทูลเสด็จว่าเสด็จจะเสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จด้วยเสด็จก็จะดีพระทัยมากทุกคนรวมทั้งแม่มาลัยก็หัวเราะกันเกลียวทำให้พลอยต้องหมอบก้มหน้าต่ำลงไปอีกด้วยความเขินนี่คือวันแรกของพลอยในวังหลวงที่อยู่ใหม่แล้วก็โลกใหม่
ผู้ดูแลคนใหม่แต่ช่วงนี้แม่จะยังคงอยู่กับพลอยไประยะหนึ่งชีวิตของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ4แผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับชีวิตวันแรกของพลอยเรื่องนี้เล่าลำบากเหมือนกันเนาะคือคำศัพท์อาจจะไม่ได้ยากไม่ได้วิจิตพิสดารอะไรมากนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของภาษาชาววังถ้าเล่าอะไรผิดพลาดพลั้งไปตะกึกตะกักไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะมาถึงตอนนี้ชีวิตของพลอยก็คงจะตื่นเต้นน่าดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของใหม่ไปหมดเลยเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่ครั้งสำคัญเลยทีเดียววันนี้สี่แผ่นดินมาถึงตอนที่3นะคะใครที่เพิ่งมาฟังก็ไปเก็บตอนที่ผ่านมาอีกแค่2ตอนแล้วก็จะมีเกริ่นอีก1ตอนนะคะหลังจากนั้นก็ฟังพร้อมกันไปได้เลยแล้วก็ถ้าฟังแล้วถูกอกถูกใจนะคะบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะบอกว่าที่นี่มีห้องสมุดชื่อว่าห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณฟังได้ทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ของไทย PBS ค่ะ www.thaipbsonline.net นะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิถีไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งถึงรัชกาลที่8เป็นวิถีของชาววังก็เรียกว่าเป็นวิถีของชนชั้นปกครองในยุคนั้นนะคะชาวรั้วชาววังเขากินอยู่กันอย่างไรก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ค่อนข้างจะละเมียดละไมเดี๋ยวจะมีอีกเยอะเลยนะคะเคยมีคนบอกว่าแหมถ้าเกิดว่านำเรื่องสี่แผ่นดินมาทำเป็นซีรีส์แล้วก็เน้นไปที่เรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของศิลปะต่างๆเนี่ยนะคะก็น่าที่จะดึงดูดความสนใจพอๆกับแดจังกึมเลยทีเดียวคือไม่แพ้แดจังกึมเลยทีเดียวล่ะอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวไปเนี่ยจะมีความน่าสนใจในเรื่องของ อาหารการกินนะคะแล้วก็งานฝีมือต่างๆของชาววังที่มีความวิจิตรพิสดารแล้วก็ประณีตอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่ทำละครสี่แผ่นดินก็จะเน้นไปที่ชีวิตของแม่พลอยซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะมาเน้นที่มรดกทางวัฒนธรรมด้วยเนี่ยโอ้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะรอนะเผื่อว่าจะมีใครทำในอีกมิติหนึ่งเอาละตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราติดตามพลอยไปเลยดีกว่าว่าชีวิตของพลอยต่อจากนี้จะเจออะไรที่น่าสนุกอีกบ้างสี่แผ่นดินตอนที่3ช่วงที่2ค่ะบ่ายวันนั้นเสด็จขึ้นไปบนพระที่นั่งที่ตำหนักจึงเงียบกว่าปกติพอกลับลงมาแม่ก็บ่นว่าง่วงเพราะว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยแต่พลอยกลับรู้สึกตรงกันข้ามเพราะว่าแปลกถิ่นจึงไม่รู้สึกง่วงเอาเสียเลยพอเข้ามาในห้องคุณสายแม่ก็ไปหยิบหมอนออกมาจากหลังตู้ใบหนึ่งเอามาวางลงกับพื้นกระดานแล้วแม่ก็เสือกตัวลงนอนอีกสักครู่ก็หลับอย่างสบายส่วนคุณสายก็กลับมานั่งที่เดิมหยิบผ้าห่มที่ซักแล้วมากองหนึ่งบอกว่าเป็นของเสด็จแล้วก็เรียกพลอยให้เข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วบอกให้ช่วยกันจีบโดยคุณสายทำให้ดูก่อนแล้วก็ให้พลอยลองทำดูบ้าง
ซึ่งพลอยก็ทำได้ทันทีเพราะว่าเคยช่วยแม่มาแล้วตั้งแต่อยู่บ้านในขณะที่พลอยนั่งอยู่กับคุณสายได้สักครู่ก็มีเสียงใครเข้ามาที่ประตูห้องเป็นเสียงของเด็กที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพลอยสังเกตดูหน้าตาท่าทางและเครื่องนุ่งห่มค่อนข้างจะมอมแหม่มพลอยก็รู้ว่าคงจะเป็นเด็กที่ซนอยู่ไม่น้อยพอเด็กคนนั้นโผล่หน้าเข้ามาในห้องแล้วพอมองสบตากับพลอยเด็กคนนั้นก็แลบลิ้นให้ทำเอาพลอยต้องสะดุ้งแล้วก็หลบตากลับทันทีพอคุณสายเหลียวไปเห็นเด็กคนนั้นก็เอามือเคาะกระดานใกล้ๆแล้วก็เรียกว่าช้อยมานี่เดี๋ยวนี้มานั่งใกล้ๆประเดี๋ยวฉันจะเคี้ยนหายไปไหนแต่เช้าแย้แม่ตัวดีพอได้ยินเสียงคุณสายเรียกเด็กที่ชื่อว่าช้อยก็ทำหน้าม้อยคลานเข้ามานั่งตรงที่ที่คุณสายเคาะกระดานเรียกดูสิเก่งแสนจะเก่งแล้วยังมานั่งทำสีหน้าอีกหายไปไหนมาบอกมาซะดีๆตอนเสด็จเสวยก็ไม่เห็นขึ้นไปเฝ้าบอกมาดีๆนะไปแถวเต็งไปหาใครที่แถวเต็งไปห้องคุณละไม้ค่ะละไม้ไหนละไม้พนักงานไปทำไมไปเล่นกับแม่ละมุนน้องคุณละไม้แล้วเล่นอะไรตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้วทำอะไรอีกคุณสายถามอย่างจะเอาเรื่องให้ได้แล้วก็ไปห้องป้าเขียนไปกินขนมละสิรับประทานไส้กรอกประแนมแล้วไปที่ไหนอีกบอกมาให้หมดนะเดี๋ยวเถอะจะโดนดีแล้วก็ไปที่คุณเท่าแก่กรีบตายไปทำไมจนถึงนั่นไปดูตุ๊กตาชาววังคุณสายดูเหมือนจะหมดความอดทนยกมือฟาดเพียลงไปที่ขาของช้อยแล้วก็พูดขึ้นว่านี่แน่ตุ๊กตาชาววังคุณสายหันมามองพลอยแล้วก็พูดต่อไปว่าพลอยเมื่ออยู่ข้างในนี้แล้วอย่าไปเอาอย่างแม่เจ้าประคุณช้อยของฉันเขานะเด็กอะไรก็ไม่รู้ดื้อก็เท่านั้นสนก็เท่านั้นเพื่อนฝูงอะไรมันช่างมากมายขนาดนี้เข้าโน่นออกนี่ไปทุกหัวระแหงวันหนึ่งไม่ต้องเห็นหน้ากันละเลี้ยงไว้เสียเข้าสุขนี่ถ้าไม่ใช่เป็นลูกเป็นหลานแท้ๆแล้วก็ฉันเลิกเลี้ยงเสียนานละฝ่ายช้อยเมื่อถูกตีเพียงแค่หนึ่งทีก็ก้มหน้าร้องไห้ฟูมฟายเหมือนกับว่าใครมาทำให้บาดเจ็บแสนสาหัสน้ำตาเม็ดโตๆร่วงกับพื้นอย่างไม่ขาดสายแต่แทนที่คุณสายจะเห็นใจกลับบอกว่าดูสิว่าเข้ายังจะมาบีบน้ำตาร้องไห้นิ่งเดี๋ยวนี้ทีเดียวนะไม่อย่างนั้นเป็นโดนใหญ่ทีเดียวปรากฏว่าช้อยก็เลิกร้องไห้เป็นปลิดทิ้งนะคะบางทีอาจจะรู้ใจคุณสายดีว่าเป็นคนที่เอาจริงเมื่อถึงเวลาอันควรหรือว่าช้อยอาจจะร้องไห้เสียจนน้ำตาหมดแล้วก็ไม่รู้อันนี้พลอยก็สันนิษฐานเอานะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าช้อยก็เลิกร้องไห้เป็นปลิดทิ้งเช็ดน้ำหูน้ำตาแห้งมือก็เอื้อมมือไปเขี่ยเช่นบากของคุณสายเล่นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่รู้จักกันเอาไว้สินี่เขาชื่อพลอยลูกแม่แช่มคนที่นอนหลับเป็นทศกัณฐ์ล้มอยู่นั่นล่ะเพิ่งมาถวายตัววันนี้นี่ช้อยหลานป้าไงพลอยรุ่นเดียวกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปช้อยคอยดูพลอยให้อาด้วยนะบอกให้รู้จักที่ทางแต่ไม่ต้องพาไปซนจำไว้นะจากคำพูดของคุณสายนะคะพลอยก็พอจะจับเนื้อความได้ว่าช้อยเนี่ยเป็นหลานอาของคุณสายแล้วก็คงจะเป็นคนที่อยู่ในวังมานานพอสมควรเพราะว่าช้อยเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนฝูงมากแล้วก็รู้ที่เล่นที่กินที่ดูตุ๊กตาชาววังซึ่งพลอยรู้สึกสนใจเป็นที่สุดท่าทางของช้อยทำให้พลอยนึกถึงคุณเชยพี่สาวทางบ้านพอนึกถึงคุณเชยพลอยก็ใจหายว่าป่านนี้คุณเชยคงจะเหงาหน้าดูพลอยไม่อยู่แล้วจะได้ใครมาเล่นด้วยทันใดนั้นพลอยก็นึกออกถึงห่อจันอับที่คุณเชยยัดเยียดมาให้ตั้งแต่เช้ามืดจำได้ว่านางพิษบ่าว
ถือติดมือเข้ามาด้วยแล้วก็คงจะวางอยู่ข้างๆหีบเสื้อผ้าซึ่งยังอยู่ข้างประตูห้องคุณสายนั่นเองระหว่างที่คุณสายกำลังแนะนำบอกชื่อให้รู้จักกันอยู่นั้นชอยก็มองดูพลอยแล้วก็ยิ้มให้อย่างหวานที่สุดแต่พอคุณสายเหลียวหน้ากลับไปทำธุระกับผ้าที่กำลังจีบอยู่ชอยก็เอานิ้วจี้ที่ขาพลอยแรงๆพอพลอยเหลียวไปดูชอยก็แลบลิ้นแล้วเอานิ้วแหกตาให้ดูอีกด้วยพลอยเห็นชอยทำกิริยาวิตฐานดังนั้นก็หลบหน้าไปเสียทางหนึ่งจะว่าอายก็ไม่ใช่จะว่าโกรธก็ไม่ใช่แต่พลอยรู้สึกขบขันในการกระทำของชอยและใจนั้นก็ให้นึกรักตั้งแต่แรกเพราะถึงแม้ว่าพลอยจะไม่ใช่คนเก่งและสนแต่พลอยก็นึกรักแล้วก็นับถือเด็กรุ่นเดียวกันที่เก่งและสนอยู่เสมอเพราะคนที่ทั้งเก่งและสนเช่นคุณเชยมักจะมีนิสัยอบอ้อมอารีไม่ค่อยจะเอาเรื่องเอาราวกับคนเช่นพลอยเมื่อพลอยรู้ว่าช้อยนั้นทั้งเก่งทั้งสนก็รู้สึกนับถือแล้วก็อยากจะสมาคมด้วยตั้งแต่แรกพลอยก็นั่งช่วยคุณสายจีบผ้าอยู่อีกนานส่วนช้อยก็นั่งอยู่ที่นั่นคนเช่นหมากของคุณสายแล้วก็หยิบอะไรต่ออะไรออกมาเล่นเป็นต้นว่าไม้ควักหูหรือว่าเอากระจกอันเล็กๆออกมาส่องเอาขี้ผึ้งออกมาละเลงเล่นจนคุณสายต้องหันไปตวาดดุเอาบ่อยๆขณะนั้นแม่ก็ตื่นแล้วแต่ยังนอนลืมตามองดูคุณสายและพลอยอยู่นิ่งๆคุณอาคะว่าไงช้อยเมื่อเช้าหลานพบคุณสายหยุดที่ห้องคุณละไม้เธอสั่งให้มาถามคุณอาว่าเรื่องหีบนั้นคุณอาจะว่าอย่างไรไม่ทราบเฮ้ยไปบอกคุณสายหยุดของหล่อนทีเถิดแม่คุณว่าฉันไม่ใช่เศรษฐีจะได้กินหีบหมากราคา20ช่าง30ช่างแล้วก็คนหน้าอย่างฉันจะไปกินหีบทองได้ยังไงกันคุณสายหยุดบอกว่าเอา10ช่างเท่านั้นล่ะค่ะเอ๊ะเด็กคนนี้นี่รู้เกินเด็กไปเสียแล้วละมั้งมันเรื่องอะไรของตัวฮึพอช้อยได้ยินคุณสายตวาดก็เลยเลิกพูดแต่แม่นั้นสนใจถามขึ้นมาว่าหีบอะไรคะคุณตั้ง 20-30 ช่างก็หีบหมากคุณสายหยุดญาติข้างผัวของหล่อนนะสิแม่แช่มไหนสายหยุดเศรษฐีที่เคยอยู่ตำหนักเจ้าคุณนั่นเหรอคะนั่นแหละจะมีสายหยุดไหนเสียอีกล่ะถือว่าเป็นลูกผู้ดีพ่อเป็นเจ้าพระยาปู่ย่าตาทวดเป็นเจ้าคุณราชนิกุลมีเงินจนไม่รู้จะทำอะไรหมดแม่แช่มจำได้ไหมล่ะเมื่อแม่แช่มยังเด็กๆใครเป็นคนเอาขนมปังเข้ามาเลี้ยงเพื่อนในวังก่อนคนอื่นใครที่เจ้าคุณพ่อสั่งน้ำแข็งจากสิงคโปร์แล้วก็ส่งเข้ามาให้ตัวเองไม่กล้ากินให้บ่าวลองกินดูก่อนมันร้องสามบ้านเจ็ดบ้านว่าลิ้นจะขาดมองเห็นภาพเลยนะคะว่าสมัยที่มีน้ำแข็งเข้ามาใหม่ๆนั้นเป็นยังไงเป็นของใหม่แล้วก็คงจะทำให้หลายคนรู้สึกตกอกตกใจในความเย็นของมันนะแม่หัวเราะแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแสดงอาการสนใจขึ้นมาทันทีสายหยุดนั่นน่ะเหรอคะแล้วไงคะคุณก็ยังไงล่ะทีแรกพ่อโกนจุกได้ไม่กี่วันเขาก็เที่ยวคุยว่าคนอย่างเขาไม่มีสละที่จะต้องหาหีบหมากใช้อย่างเขาน่ะต้องกินหีบหลวงตอนนั้นเขาก็ยังไปมาหาสู่กับฉันอยู่ฉันก็ได้แต่เตือนว่าอย่าไปพูดนะแม่สายหยุดนามพระไทยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราอย่าไปประมาทแต่เขาไม่ฟังเขาบอกว่าเจ้าขุนพ่อท่านพูดว่าหมอดูเข้ามาแต่เกิดว่าจะมีบุญท่านส่งเข้ามาอยู่ในวังก็เพราะท่านอยากจะเป็นครัวตาจะได้มีหลานเป็นพระองค์เจ้าเล็กๆเอาไว้เล่นแม่หัวเราะงอหายเขาพูดถึงอย่างนั้นเชียวหรือคุณโธ่ฉันยังจำได้เหมือนพูดเมื่อวันสื่อ นี้เองแม่แช่มจากนั้นคุณสายก็เล่าต่อไปนะคะว่าเขาก็อยู่ที่ตำหนักทำใหญ่โตนั่งคอยบุญวาสนาจะเป็นเจ้าจอมแต่ก็ไม่เห็นได้เป็นสักทีนานเข้าเขาจะนึกอย่างไรขึ้นมากระมัง
เห็นออกไปบ้านชั่วคราวแล้วก็กลับเข้ามาอีกคราวนี้กินหีบทองหรูหราใบที่จะมาขายฉันนี่แหละเขาบอกว่าเจ้าคุณพ่อท่านสั่งมาจากนอกเป็นหีบทองฝามีวงกลมเป็นตะข่ายฝังเพชรบนตะข่ายมีงูเขียวทำด้วยมรกตเม็ดเล็กๆก็ปีมะเสงปีเกิดของเขาไงล่ะพอเขากินหีบใบนี้เขาก็เริ่มคุยต่อไปว่าหีบหลวงน่ะเขาไม่เห็นอยากกินเพราะว่าซ้ำกับคนอื่นดาดดื่นเวลาขึ้นก็เฟื่องฟูไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องไปหมอบประจำห้องเหลืองเบื่อจะตายสู้กินหีบเจ้าคุณพ่อไม่ได้ฉันเห็นเขามาเคืองอยู่พักนึงแล้วสัก 2-3 ปีต่อมาก็หายไปได้ข่าวว่าเขาไปแต่งงานที่บ้านมีงานใหญ่โตมากเจ้านายต่างกรมเสด็จไปรดน้ำหลายองค์เจ้าคุณก็ออกไปแต่งเขาเล่ากันว่าท่านรับไหว้ด้วยเครื่องทับทิมทั้งชุดแต่นั้นมาฉันก็ไม่ได้ข่าวคราวไปนานพออยู่ๆเมื่อ10กว่าวันมานี้ก็กลับเข้ามาในวังอีกมาเที่ยวนอนอยู่ตามห้องเพื่อนฝูงพร้อมผิดรูปผิดร่างจนจำไม่ได้เขาว่ากันว่าเจ้าคุณพ่อก็ตายผัวที่แต่งกันก็ปอกลอกเสียจนหมดตัวเมื่อวันซืนนี้เองมาหาฉันที่ตำหนักเห็นถือห่อผ้าอะไรมาพอแก้ออกที่ไหนได้หีบปีมะเสงใบนั้นน่ะเองแล้วก็เอามายัดเยียดจะให้ฉันซื้อบอกราคาต้อง20ชั่งขันจะตายคนอย่างฉันจะไปเอาอัดรถที่ไหนมาซื้อและถึงมีซื้อเขาได้ฉันก็ไม่มีหน้าจะไปกินหีบขนาดนั้นคนเขาจะได้หัวเราะตายแล้วฉันก็เป็นคนปีขานไม่ใช่ปีมะเสงก็เลยวุ่นวายกันไปใหญ่แต่ดูอาการถ้าจะร้อนเงินเอาเรื่องอยู่วันนี้ก็เลยสั่งฝากแม่ช้อยตัวดีนี่มาว่าจะเอาเพียง10ชั่งเท่านั้นคุณสายก็เล่ายาวเลยทีเดียวนะคะในขณะที่พลอยฟังคุณสายเล่าชีวิตคนในวังด้วยความสนใจและก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลายอย่างอย่างแรกพลอยรู้สึกว่าคนในวังที่มีบุญวาสนาจะต้องได้เป็นเจ้าจอมคนที่เป็นเจ้าจอมนี้เป็นอย่างไรจะต้องสืบถามดูให้รู้เรื่องขณะนี้รู้แต่ว่าการจะเป็นเจ้าจอมกินหีบหมากของหลวงได้หรือไม่นั้นอยู่ที่น้ำพระทัยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่างที่สองคนในวังนี้มีขึ้นมีตกจะขึ้นไปที่ไหนหรือว่าตกจากอะไรก็จะต้องหาความรู้ต่อไปขณะนี้รู้แต่เพียงว่าถ้าตกแล้วจะต้องไปหมอบอยู่ในห้องเหลืองซึ่งพลอยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรอยู่ที่ไหนแต่ได้ยินเพียงเท่านี้ก็ชักจะกลัวเสียแล้วเพราะว่าคนที่หมอบอยู่ในห้องเหลืองนั้นคุณสายบอกว่าจะต้องหมอบประจำอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นที่สุดเรื่องราวของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้กับ4แผ่นดินตอนที่4ตอนหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง